ผมอาจารย์มอบอำนาจให้ครูพรนะครับไปแจ้งความครับย้ายใหม่คือว่าตามกฎหมายและระเบียบนะครับซึ่งอันนี้ต้องเมื่อมีคำพิพากษาแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ทีนี้กระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับเพื่อที่จะมีจ้างงานครับดีเข้ามาแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับแต่ส่วนที่จะร้องทุกข์ดำเนินคดีอะไรก็ทางงานคงจะว่าไปตามพยานหลักฐานก็ขอเรียนยืนยันตรงนี้เลยว่าให้ผู้สบายใจได้นะครับเพราะเราจะว่าตามพยานหลักฐานนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไล่คุณกิติศักดิ์แล้วก็พวกออกหมายเมื่อวานก็ตอนนี้ก็ยื่นประกันคดีพร้อมมาเลยครับอันนี้ก็จะมาร้องผู้เป็นหนังสืออันนี้เป็นหลักฐานแต่วันนี้มันจะมาแจ้งความร้องผู้เกี่ยวกับคือท่านอาสาการในมอบหมายผมได้ติดตามเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลปี2555ซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นปมปัญหาตั้งแต่ต้นที่เรื่องของการเงินไปหลายสิบล้านซึ่งตรงเนี้ยครับเดี๋ยวตำรวจรับเรื่องไว้ถ้าลองผู้กับถ้าจะสอบมาให้การประกอบก็ไปย่อมยากฐานละนี่เป็นคดีแบบเนี้ยก็ทางผมจะตั้งอยู่นะบอกการสอบสวนจะมีผมดูแลทุกอย่างถ้าลองผู้กับสอบสวนการเรื่องเงินแต่จริงๆประเด็นสำคัญก็คือทางคณะสงฆ์เข้ามาตรวจสอบเพื่อรวบรวมในเรื่องของการเงินต่างๆของว่าที่มันเขาตรวจสอบแล้วมันไม่อยู่จริงประเด็นช่วยกันตอนนี้